ส่วนตอนนี้ไปต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มก้างวรกรนะคะจากนักร้องก็หันมาชิมลางงานแสดงละครได้พักใหญ่แล้วแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งศาสตร์การแสดงที่เจ้าตัวเขาสนใจด้วยค่ะแม้จะโด่งดังจากเวทีประกวดร้องเพลงแต่ช่วงนี้ดูเหมือนหนุ่มก้างวรกรจะมีงานแสดงต่อเนื่องยิ่งกว่างานเพลงซะอีกนะคะจนเจ้าตัวชักจะติดใจซะแล้วถึงกับออกปากว่าถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลำบากใจนะเนี่ยเพราะว่าชอบทั้งสองอย่างแถมในอนาคตก็อยากจะชิมลางเล่นละครเวทีกับเขาดูบ้างแม้ตอนนี้ผู้ใหญ่จะยังไม่หยิบยื่นโอกาสให้แต่เจ้าตัวก็ไม่น้อยใจค่ะก็ว่ามันไม่ใช่โอกาสของทุกคนที่จะได้ในตรงนั้นคือทุกอย่างมันอยู่ที่ความเหมาะสมอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็ละครเวทีเป็นอะไรที่ยากมากต้องบอกเลยแล้วก็เราคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้เล่นเราตั้งฝันว่าเราจะได้เล่นสักวันหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องรีบไปเล่นขนาดนั้นถ้าเทียบแล้วเราเข้ามา2ปีนี่แค่2ปีมากกว่าในเทียบกับพี่ๆหลายๆคนที่มีประสบการณ์แล้วก็พี่ๆหลายๆคนที่มีโอกาสได้เล่นแล้วเราก็แค่เดินตามรอยพี่ๆเขาไปเรื่อยๆครับผมและถึงงานจะรุมหนักหน่วงขนาดไหนหนุ่มก้างก็ขอทุ่มเวลาให้กับการเรียนชั้นปีที่4คณะอักษรศาสตร์ภาคอินเตอร์รั้วจามจุรีเป็นหลักค่ะโดยจะรับงานที่กระทบการเรียนน้อยที่สุดเพราะว่าอยากจะเป็นบัณฑิตเข้ารับปริญญาปลายปีหน้าพร้อมกับเพื่อนๆค่ะ